ห้องครัวขนาด4เมตร15คูณ3เมตรมาพร้อมกับงานครัวฟังก์ชันอลูมิเนียมจัดเต็มท็อปหินแกนิตผ่านการยกโดยที่ช่างชำนาญการผ่านเส้นทางคนเดียวเดียวรถแต่งานนี้ไม่ง่ายเข้าชนเสาเนี่ยอยู่แค่นี้เองเอาตัวนี้ลงถ้าต้องไปเพิ่มความยาวตรงนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเด็กส่งของเย้เราจะได้ไปเที่ยวกันอีกแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารวบรวมไอเดียการแต่งบ้านของลูกค้าร้านของก้าวเฟอร์นิเจอร์ว่าแต่ละคนมีไอเดียการแต่งบ้านยังไงมีอินสไปร์แบบไหนบ้างซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดนนทบุรีขอบอกเลยว่าบ้านนี้สั่งเป็นงานครัวเซตใหญ่ยาว4เมตรกว่าจัดเต็มมากจะใช้งานยังไงและเป็นยังไงไปดูกันจ้าตอนนี้เราก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูที่วางครัวกันดีกว่าไปดูทุกคนเข้าขออนุญาตเข้าข้างหลังค่ะเข้าข้างหลังลูกค้าคืนน่ารักมากเต็มของเต็มอะไรไว้คือจริงๆดั้งเดิมของลูกค้าก็จะมีงานเคาน์เตอร์ปูนตรงนี้แล้วก็จะมีเหมือนชั้นไม้ตรงนี้เพิ่มเติมแต่ทีนี้รู้สึกว่าลูกค้าแบบไม่ถนัดอยากได้เป็นแบบงานที่มันมีฟังก์ชันมีอะไรด้วยแล้วก็พวกปลั๊กพวกอะไรต่างๆเขาก็เตรียมรอเตรียมพร้อมฝั่งนี้เตรียมเอาไว้สำหรับเครื่องล้างจานของลูกค้าเพราะอยู่ใกล้บริเวณอ่างล้างเนาะขั้นตอนของการยกของลงจากรถใช้สองคนก็ยกได้เลยสบายๆซอยแคบแบบนี้ยกได้นะเข้าบ้านได้ง่ายมากอันนี้ใครอ่ะไม่ช่วยยกเลยยืนชี้นิ้วอย่างเดียวมีลูกค้าคอยให้กำลังใจด้วยน่ารักจังเลยและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไม่คนเดิมจะลองมาในข้าวหลังได้ไหมลูกปัจจุบันไม่เกี่ยวอะไรใช่ป่ะหรือว่าข้าวหลังได้ป่ะข้าวโทรเสาเนี่ยมันแค่นี้เองหมุนแบบนี้นั่งเขียนไม่ได้ลูกและนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเคาน์เตอร์2ตัวนี้ไม่สามารถวางลงในพื้นที่กันได้ตัวแรกเนี่ยไม่เข้ามุมเสาพอดีทำให้เหลือพื้นที่ด้านหลังเยอะมากๆส่วนตัวที่2นี่หนักกว่าเลยความยาวก็ไม่ได้ด้านข้างมุมเสาก็มีปัญหาอีกคือถ้าใช้งานไปนะของทุกอย่างตกลงไปในซอกแน่นอนเราจะแก้ปัญหายังไงไปดูกันวันที่2อนาตากล้องที่เรามาอยู่ที่บ้านของคุณลูกค้าท่านนี้กันตอนเนี้ยเขาน่าจะกำลังจัดการงานแล้วก็แก้ไขงานด้านในให้อยู่อันนี้นี่ใช่เสียงของเราหรือเปล่าน่าจะมีการตัดหินตัดอะไรอยู่เสียงเนี้ยนี่เดี๋ยวปล่อยให้พี่ช่างเขาทำงานกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเราไม่ได้รับทำแบบนี้ให้แต่อันนี้คือเหมือนเราพยายามหาทางช่วยแก้ไขงานมาฟินิชแล้วเนียนมากที่สุดเดี๋ยวอันนี้เรารอพี่เขาตัดหินแล้วก็มาปิดให้ด้านบนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าวิธีการใส่หินอ่ะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกกำลังจะเอาหินใส่ค่ะพี่เขาจะลองวัดดูก่อนว่าใส่ได้ไหมอะไรยังไงพายุมาซื้อละระวังนะคะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกำลังติดหน้าหินนะคะเอาหน้าหินลงไปในตัวเคาน์เตอร์ถามกันแบบนี้เลยก็เขาติดไว้เพื่อให้แบบเวลาซีลซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบปาดแล้วก็เก็บงานได้ไม่เดินหินไม่เปื้อนไปไกลอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานครัวของเราให้ดูภาพรวมก่อนภาพรวมเป็นงานครัวไซส์4เมตร15นะแล้วก็ฝั่งเนี้ย3เมตรก็เบ็ดเสร็จใช้ไปไม่รวมตัวกลางนะคะเฉพาะข้างล่างเนี่ย4ตัวจุกๆไปเลยของบ้านนี้ก็คือจะมีความยากนิดนึงว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีมุมเสา3อันอันนี้คือบอกเลยว่าถ้าเรื่องขนาดนี้ต้องวัดมาแบบย้ำแล้วย้ำอีกนะทุกคนเพื่อเป็นการแบบว่าไม่ให้มันผิดพลาดการที่เอาตัวแรกก่อนเลยอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้แบบให้เราทำการเอาเข้าพื้นที่เพราะว่าเขายังมีในเรื่องของการใส่พวกเครื่องกรองน้ำอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำเพิ่มเติมก่อนแล้วก็อันนี้ลูกค้าส่งเครื่องล้างจานมาให้เราเอาไว้ให้เราแบบฟิตเข้าไปแล้วก็วางอุปกรณ์ได้แบบนี้อันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เรียกที่เป็นงานเข้ามุมก็เปิดเก็บของข้างในได้นะคะเก็บงานแล้วเป็นยังไงอ่ะตากล้องค่ะต้องซูมตรงนี้นิดนึงนี่
เก็บงานในที่นี้คือเรามีการซีลซิลิโคนตรงนี้ให้อันนี้บอกก่อนนะลูกค้าสามารถทำเองได้เลยง่ายมากข้อดีนะของการที่ลูกค้าเอาตัวพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้เราฟิตอินเนี่ยอย่างเงี้ยเราทำให้เรียบร้อยเลยเปิดปิดบานยังได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังวางอุปกรณ์พวกนี้ได้ตัวนี้ไว้เก็บแผงแก๊สนี่บอกเลยเข้าไปเลย15กิโลคือมันใส่ได้จริงๆเหลือนะเนี่ยยังวางของวางอะไรได้อีกที่กว้างมากๆจริงๆลูกค้ามีเว้าเสาด้วยคิดดูว่ามันเหลือพื้นที่เยอะมากๆจริงๆสำหรับตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าอยากได้ฟังก์ชันอะไรสามารถแจ้งเราก่อนได้ส่วนคู่นี้ขอมาเป็นคู่ละกันเป็นงานเคาน์เตอร์ด้านล่างแบบเรียบเอาไว้เตรียมอาหาร1ส่วนกับด้านบนเป็นงานตู้ลอยต้องบอกก่อนว่าของลูกค้าท่านนี้ไม่ได้เลือกเป็นตู้ลอยยาวทั้งหมดเพราะว่าเขามีค่อนข้างหลากหลายฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นอ่ะตู้ลอยนี้อยู่แล้วใช่มั้ยผนังว่างแต่ตรงเนี้ยมีเรื่องของพวกที่ดูดควันต่างๆลูกค้าก็เลยจะเว้นเอาไว้แล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ตู้ลอยแค่บางจุดบางโซนเนี่ยก็แจ้งได้นี่ทุกคนจำได้ไหมตอนวันแรกที่เรามาถึงเราว่าอุ๊ยตรงนี้มันมีช่องมีรูเหมือนมันปิดไม่สนิทใช่ป่ะตรงนี้เราปิดตรงนี้ให้แล้วเรียบร้อยนี่เราแก้ปัญหาให้เนียนเหมือนเป็นตัวเดียวกันเลยนะถ้าไม่สังเกตคือไม่รู้เลยนะว่าแบบเฮ้ยนี่เอามาต่อเอามาแตะหรือเปล่าจริงๆเราปิดตรงนี้ให้และฟังก์ชันยังใช้ได้งานเหมือนเดิมเป็นการการันตีนะคะว่างานขวดของเราเนี่ยสามารถใส่ได้ขวดน้ำมันหอยทรงสูงต่างๆเบ็ดเสร็จในตัวเดียวแบบนี้อันนี้มาสุดท้ายเลยสั่งเดียวๆแยกออกมาเลยแต่ว่าลูกค้าอย่างที่บอกคือถ้ามันเป็นงานของร้านเราเนี่ยเราสามารถแบบอ่ะเลือกหน้าบานแบบเดียวกันมือจับให้มันแบบแพทเทิร์นเดียวกันกับอันเดิมได้จริงๆรุ่นเนี้ยถ้าลูกค้าสังเกตดีๆอ่ะมือจับอันเดิมมันจะต้องเป็นกลมๆแต่อันนี้ลูกค้าเคยมีครัวเดิมอย่างเงี้ยเราก็สั่งให้มันแบบลิงก์กันให้มันอยู่เป็นเซตตัวกันได้คือซื้อเพิ่มได้ว่างั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพวกไอซ์แลนด์ลูกค้าสั่งตัดไซส์พิเศษนะให้มีความแคบน้อยลงขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ไว้ใจให้เราละของก้าวเฟอร์นิเจอร์ดูแลนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่อนุญาตให้หนูมาถ่ายทำที่นี่นะคะมันน่าอาจจะขอลูกค้าทำครัวนี้เสร็จกระซิบขอรีวิวเพิ่มมาให้ลูกค้าดูเผื่อเด็กจะได้เห็นตอนที่แบบว่าอุ๊ยลูกค้าใช้งานจริงๆแล้ววางของได้เยอะขนาดไหนแล้วใช้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวให้ตากล้องเก็บภาพความสวยงามนิดนึงว่าตัวนี้นี่สวยขนาดไหนเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากได้เป็นอินสปายเอาไปสั่งงานครัวที่ร้านเราก็แทนได้